สวัสดีครับอันนี้คือรายการทำดีรวยได้ครับอยู่กับผมกนพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 ทางช่องวัน31ครับย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมตอนนี้เพจของเรามีเพจใหม่ครับชื่อเพจว่าทำดีรวยได้เพจจริงนะครับย้ำว่าต้องมีเพจจริงต่อท้ายด้วยนะครับเพราะว่าเพจเก่าของเราเนี่ยถูกแฮ็กไปแล้วนะฮะก็ฝากเป็นแฟนรายการนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วยนะครับเช้านี้ครับเรื่องแรกของเรานะครับจะพาไปทานชานมไข่มุกครับที่กำลังโด่งดังทางโซเชียลทาง TikTok อย่างมากเพราะว่าเป็นชานมไข่มุกที่หน้าตาเนี่ยเหมือนอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งไปชมกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้คือชานมไข่มุกนะครับแต่เป็นเมนูต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวเรือแกงเขียวหวานของร้านชาเมนเจ้าของร้านคือคุณปิยนุชผู้ทิมชื่อเล่นว่าหมอร้านชาเมนมีสาขาแรกที่บางแสนตอนนี้ขยายเป็น5สาขาแต่ละสาขาขายได้200ถึง400แก้วทำรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนสวัสดีครับคุณหมอครับชาเมนเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับที่ตลาดปลาบางแสนมีโปรเจกต์เป็นตลาดที่เป็นเมืองธีมญี่ปุ่นค่ะมันจะมีขนมชนิดหนึ่งอะค่ะที่เป็นขนมบะหมี่หวานเย็นนะคะก็จะเป็นขนมโบราณที่เขาจะกินกันในงานมงคลนะคะหมอก็คิดว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าจะเอามาเป็นท็อปปิ้งในส่วนของตัวชาเมนนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดชาเมนขึ้นมาค่ะตัวเส้นชาเมนทำมาจากอะไรครับก็คือตัวเส้นเราทำมาจากเส้นข้าวโอ๊ตค่ะพอเวลากินกับตัวชานมอ่ะมันมีส่วนที่เข้ากันมากแล้วก็เส้นเราก็มีรสชาติด้วยเราผสมตัวบาชูก้าลงไปด้วยค่ะก็คือเหมือนน้ำตาลโอ๊ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูแรกที่ขายดีมากคือเมนูอะไรครับเมนูแรกที่ขายดีที่ทำให้คนรู้จักเราเลยก็คือเป็นมิโซะชาเมนเป็นชานมค่ะก็หน้าตาเขาก็จะเหมือนราเมนเลยประมาณนี้ค่ะที่หลักๆเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นเส้นนะคะแล้วก็เป็นตัวไข่ปลาแซลมอนก็คือเป็นไข่มุกนั่นเองแต่เป็นไข่มุกที่เป็นแบบเราทำมาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นตัวไข่ดาวที่เราเห็นทำมาจากพุดดิ้งผลไม้ค่ะชาเมนมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมีส่วนประกอบต่างๆก็คือตัวเส้นตัวเส้นเราจะทำมาจากข้าวโอ๊ตเนาะมีทั้งตัวขนมไทยที่เป็นลูกชุบค่ะมีวุ้นต่างๆมีพุดดิ้งที่เป็นพุดดิ้งผลไม้ด้วยค่ะก็คือหลายๆอย่างมาผสมกันเมนูแกงเขียวหวานตัวน้ำจริงๆเนี่ยมีรสอะไรครับแต่ว่าตัวที่เป็นน้ำจริงๆก็คือเป็นตัวชาเขียวค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นตัววุ้นตีนไก่ค่ะและส่วนประกอบของเขาก็จะมีตัวเส้นแล้วก็มีตัวไข่มุกด้วยค่ะตัวไข่มุกก็เราก็ทำมาจากโมจิที่เป็นของญี่ปุ่นแล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือล่ะครับทำมาจากอะไรบ้างครับตัวน้ำซุปก็จะเป็นตัวโกโก้ค่ะโกโก้ของเราเป็นโกโก้เข้มข้นเลยตัวท็อปปิ้งของเราจะมีเป็นตัวลูกชิ้นย่างด้วยก็คือจะเป็นดังโงค่ะแล้วก็ตัวตับกับใบโหระพาจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาของเราเริ่มต้นที่89บาทถึง99บาทค่ะถ้า99บาทเราจะเป็นตัวน้ำแข็งปั่นเกล็ดหิมะค่ะตอนนี้ชาเมนมีกี่สาขาแล้วครับมีที่ตลาดปลาบางแสนค่ะมีตลาดโกจิระที่อยุธยาค่ะแล้วก็ไอคอนสยามค่ะแล้วก็นครสวรรค์ค่ะที่มีย่าเชียงใหม่ค่ะมีทั้งหมด5สาขาค่ะใครที่อยากลองชิมชานมไข่มุกหน้าตาเหมือนอาหารคาวนะครับของร้านชาเมนก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับเช้าเช้าชาเย็นเย็นเย็นชาเขียวดึกดึกนอนคนเดียวแถมรักเดียวใจเดียวนะครับ